นนะคะก็กลับมาพบกับน้ำพันธ์อีกแล้วนะคะกับ Channel Pan Little Girl ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะในวันนี้เราก็จะมาทำเมนูขนมที่เราชื่นชอบกันเนาะวันนี้เราก็ยกมาทั้งหมด2เมนูนะคะโดยทั้ง2เมนูที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยเราก็จะใช้แป้งตาเหรียญทองคู่ในการทำทั้งหมดเลยนะคะสำหรับเมนูแรกที่เราจะมาทำในวันนี้ก็คือวาฟเฟิลนั่นเองเนาะแต่วันนี้เราจะไม่มาทำวาฟเฟิลแบบธรรมดาเพราะว่าเราจะมาทำวาฟเฟิลโดยใช้แป้งขนมไข่นกกระทาตาเหรียญทองคู่ในการทำนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะสำหรับแป้งตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งขนมไข่นกกระทาตาเหรียญทองคู่นั่นเองค่ะจุดเด่นของแป้งตัวนี้นะคะมีเนื้อแป้งที่ขาวสะอาดไร้สิ่งแปลกปลอมที่สำคัญนะคะเขายังมีวิธีทำอย่างละเอียดบอกอยู่บนซองบรรจุภัณฑ์ด้วยค่ะ1ถุงนะคะก็สามารถทำได้ถึง175ลูกเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้แป้งขนมไข่นกกระทาในการทำวาฟเฟิลแทนการใช้แป้งทำวาฟเฟิลก็อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะก็สำหรับวาฟเฟิลที่เราจะมาทำในวันนี้เนี่ยจะทำเป็นวาฟเฟิลแบบทูโทนนะคะเราจะทำเป็นสีม่วงผสมกับสีเหลืองอันนี้นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทำตัวแป้งสีเหลืองกันก่อนนะคะวิธีทำตัวแป้งสีเหลืองเนี่ยก็คือเราจะใช้มันเทศในการทำนะขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามันเทศนึ่งบดละเอียดลงไปผสมกับตัวแป้งสำเร็จรูปไข่นกกระทาตาเหรียญทองคู่นะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยคือเนื้อเขาเนียนมากๆเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทำตัวแป้งสีม่วงกันก็คือทำเหมือนเดิมกับตะกี้เลยนะคะเราก็จะเทแป้งขนมไข่นกกระทาตาเหรียญทองคู่ลงไปเลยแล้วก็มันม่วงนะคะแล้วก็ผสมจนกว่าจะเข้ากันเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้มันม่วงออกมาแล้วคือสีสวยมากทุกคนสีม่วงกับสีเหลืองมันเป็นสีที่แบบเข้ากันดีเลิศมากไม่ไหวเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็ทำเสร็จทั้งมันเทศแล้วก็มันม่วงแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาผสมกันเนาะให้มันเป็นทูโทนปั้นให้เป็นกลมๆก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองแล้วเราก็เอามาผสมกันจะได้เป็นทูโทนประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะทำ2ก้อนนะคะตอนนี้เราก็ได้ครบทั้ง2ลูกแล้วนะคะมันก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้ทุกคนมันน่ารักมากมันเป็นสีแบบพาสเทลเลยอะมาถึงขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการเอาเข้าเครื่องทำวาฟเฟิลนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราจะทาเนยลงไปนิดนึงด้วยนะคะทุกคนคือจะบอกว่าพอเราใส่ลงไปในเครื่องทำวาฟเฟิลแล้วกลิ่นขนมไข่นกกระทาก็คือเตะจมูกมากเลยนะคะก็เดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวเรามาเตรียมท็อปปิ้งที่เราจะใส่ลงไปกันก่อนนะคะวันนี้เราก็เตรียมมาอยู่2อย่างก็จะเป็นซอสช็อกโกแลตแล้วก็ถั่วแกรนูล่านะตอนนี้วาฟเฟิลก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยโอเคค่ะตอนนี้วาฟเฟิลก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะนี่นะคะหน้าตาวาฟเฟิลของเราก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมีสีแบบทูโทนเก๋มากนะขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะมาใส่ท็อปปิ้งต่างๆของเรากันนะคะตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคือจะบอกว่ามันหน้าตาดีมากค่ะทุกคนนี่เลยสวยมากอั
ันนี้ก็คือจะเป็นวาฟเฟิลที่ทำง่ายมากนะคะแล้วก็เป็นวาฟเฟิลที่เราเนี่ยไม่ได้ทำจากแป้งวาฟเฟิลด้วยนะคือเราทำจากแป้งขนมไข่นกกระทาตาเหรียญทองคู่ตัวนี้โอเคก็เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าเนาะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคือมันจะมีความเป็นแป้งไข่นกกระทาทุกคนใครที่เคยกินขนมไข่นกกระทาตรงนี้มันจะเป็นหนึบๆ นะคะอร่อยมากสรุปแล้วนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถใช้แป้งทำขนมไข่นกกระทาในการทำวาฟเฟิลแทนการใช้แป้งทำวาฟเฟิลได้แล้วก็ออกมาอร่อยด้วยนะรสชาติก็คือโอเคมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะทุกคนก็มาถึงเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมนูบัวลอยนมสดสอดไส้ช็อกโกแลตนั่นเองนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยจะบอกว่าวิธีทำเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะก็สำหรับแป้งที่เราจะใช้ทำนะคะก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวตาเหรียญทองคู่นั่นเองค่ะโอเคไม่รอช้าเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะขั้นตอนแรกก็คือเดี๋ยวเราจะเทแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะตอนนี้เราก็ผสมแป้งได้แล้วนะคะคือวันนี้เราจะไม่ได้ทำเยอะมากนะคะก็เลยจะปั้นประมาณนี้พอนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำการปั้นให้เขาเป็นลูกๆเนาะแล้วก็จะเอาช็อกโกแลตใส่เข้าไปข้างในนะคะให้มันเป็นไส้ตอนนี้เราก็ปั้นได้ประมาณนี้แล้วนะคะได้ประมาณ9ลูกนะคือเป็นลูกที่ใหญ่อยู่นะคะโอเคก็เดี๋ยวเราเอาไปต้มกันเนาะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทำตัวนมสดกันนะคะตอนนี้บัวลอยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแบบร้อนๆอยู่เลยเนาะอุ๊ยอร่อยมากแล้วตัวแป้งคือมีความหนึบมากค่ะทุกคนช็อกโกแลตเยิ้มๆเลยโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาครีเอทเมนูขนมต่างๆที่เราชื่นชอบกันเนาะสำหรับพระเอกในวันนี้เราก็ต้องขอยกให้นี่เลยนะคะแป้งตาเหรียญทองคู่เนาะเพราะว่าในการทำขนมในวันนี้ของเราก็คือใช้แป้งตาเหรียญทองคู่ทั้งหมดเลยก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อแป้งตาเหรียญทองคู่นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางต่างๆที่เราได้แปะไว้ใต้ดีสคริปชันเลยนะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย